ภัยใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับโลกไซเบอร์มาเตือนคุณผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนะครับเตือนเว็บไซต์องค์กรภาครัฐและเอกชนเสี่ยงถูกโจมตีเจาะระบบครับซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาธิตการเจาะระบบข้อมูลสำเร็จในเพียงเวลาไม่กี่นาทีครับซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ถูกกลุ่มแฮกเกอร์โจมตีจากทั่วโลกโดยที่ประเทศไทยนะครับเสี่ยงต่อการถูกโจมตีหรือว่าเกิดภัยคุกคามจากไซเบอร์เป็นอันดับที่25ของโลกครับมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมภายในประเทศซึ่งนักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศระบุว่าส่วนหนึ่งเกิดจากจุดอ่อนของเว็บไซต์ขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จนเกิดภัยในรูปแบบต่างๆครับพวกนี้เขาจะมีโค้ดประชากร1ใน3ของประเทศไทยตอนนี้คอนเนคอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับมีการทำธุรกรรมอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับปีหนึ่งซื้อขายออนไลน์ไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งประมาณ300,000 ล้านบาทนะครับมูลค่าธุรกิจที่วิ่งอยู่ในนั้นเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะครับในการช่อโกงหรือทำอะไรพวกนี้ต่างๆการรวมกลุ่มกันแสดงความไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นมาเราไม่พอใจอะไรบางอย่างแล้วก็ระดมไปกด F5 ทำให้เว็บนั้นมันล่มไปนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าในสังคมอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะต้องมีการดูแลนะครับศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยหรือว่าไทยเซอร์นะครับได้มีการดำเนินการรับมือกับโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์กว่า 1,500 กรณีครับภายจากการหลอกลวงกว่า 1,100 กรณีซึ่งก็พบว่าถูกโจมตีจากระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับ